สวัสดีครับวันนี้เรามาลองใส่ค่าระดับให้กับโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้เป็นมันมีค่าระดับผมลองเขียนโครงสร้างฐานรากกับคานชั้นหนึ่งนะครับอันนี้รูป 3D แล้วถ้าเราไปดูที่รูปด้านนะครับเราจะเห็นว่าฐานรากต่ำลงไปจากระดับดิน1เมตรนะครับแล้วสูง1เมตรส่วนคานเนี่ยต่ำจากชั้นหนึ่ง15 เซนนะครับดีนะครับโอเคเรามาลองดูตอนนี้เราลองไปใส่ค่าระดับให้กับฐานรากดูก่อนเราจำได้นะครับ1 เมตรนะครับแล้วก็ไปที่ระดับดินนะครับสังเกตนะครับว่าฐานรากต่ำกว่าระดับดิน1 เมตรนะครับไปที่ระดับดินก็จะเป็นฐานรากอย่างนี้ถูกไหมฮะคือบางคนเขียนแล้วมองไม่เห็นรูปฐานรากแบบนี้นะครับก็ให้ไปทั้งที่วิวเลนส์นะครับฐานรากนะครับจากระดับดินให้เขาตัดขึ้นมาที่20 เซนพออันนี้โดยประมาณนะครับก็จะให้เห็นแค่เสาต่อหม้อ20 เซนแล้วก็ให้เขามองลึกลงไป1.50 เมตรซึ่งฐานรากของเราอยู่ที่ระดับ1 เมตรถูกไหมครับมันก็จะทำให้มองเห็นแบบลักษณะแบบนี้ส่วนเสาดำๆเนี่ยก็คือไปแก้ในวิวนะครับในวิวให้เป็นสีดำนะครับโอเคเรามาลองใส่ค่าระดับนะครับเริ่มแรกเราก็ไปที่แท็กนะครับไปแท็กนะครับคลิกไปที่ฐานรากโอเคเขาไม่มีเราต้องไปหาโหลดมานะครับโหลด Family มาตอบใช่ไปก่อนแล้วก็เข้าไปดูที่เราทำงานฐานรากใช่ไหมฮะลองไปดูที่ Structure ไปหาชื่อที่เกี่ยวข้องกับFoundation นะฮะ Foundation Structure Foundation Tag นะฮะจริงๆของเขามีด้วยนะฮะอันนี้ของผมมี Tag แล้วก็มี Elevation คือเป็นระดับด้วยแต่ถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้มีแค่ตัวนี้นะครับผมเลยสอนตัวนี้ก่อนถ้าใครมีก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้Structure Foundation แล้วก็ Open เข้ามาแล้วคลิกเข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมฮะฐานรากตัวนี้มันก็จะบอกว่ามันชื่อ F1 นะครับ F1 เข้าทางด้านนี้นะครับ F1 แล้วก็ไม่ต้องการให้มันมีลูกศรนะครับเดอร์นะครับตัวนี้นะครับติ๊กออกนะครับแล้วก็คลิกมันก็ไปอยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราต้องจริงๆแล้วเราต้องการให้ F1 เนี่ยมาอยู่ประมาณแถวๆนี้ก็ได้แถวๆนี้แต่การที่เราจะย้ายมาเนี่ยเราน่าจะย้ายที่แท็กของมันเลยก็ทำแบบนี้ครับคลิกเข้าไปนะฮะคลิกไป1ทีแล้วก็ Edit Family นี่คือตัวแท็กตัวเนี้ยเมื่อถูกแท็กปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัว F1 เมื่อกี้นี้เราคลิกนะครับย้ายเลยย้ายเท่ากับตัวเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักประมาณแบบนี้แล้วลองโหลด Family ไปดูนะครับไปที่โปรเจกต์หนึ่งของผมนะคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่โอเคเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะมันก็ย้ายมาตำแหน่งนี้อันนี้ใช้แบบคร่าวๆจะพูดไปตรงๆก็มั่วๆมานะครับคนมันได้จะได้ประมาณนี้ก็ทุกครั้งที่เราแท็กมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วไม่เข้าศูนย์กลางละคราวนี้สิ่งที่เราต้องการอีกเราอยากรู้ว่าฐานรากฐานเนี้ยจะมีค่าระดับอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็ใส่ค่าระดับเข้าไปเริ่มจากคลิกนะครับคลิกที่ F1 ตัวนี้นะแล้วก็ Edit Type อีกตัวนี้แหละตัวที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กเข้าไปที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ไป Edit Label ตัวนี้นะฮะมันก็บอกว่ามันบอกแค่Type Name ชื่ออันนี้นะฮะมันที่เราเห็นอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยนะที่หนึ่งเนี่ย Type Name แต่นี้เราต้องการค่าระดับเราก็ไปดูซิว่าเราจะแอดอะไรเข้ามาเพื่อให้บอกค่าระดับได้ก็เข้ามาดูข้างในนะครับเท่าที่จำได้มันจะเป็นชื่อ elevation ตัวนี้ครับ elevation top นะฮะก็คือด้านบนของตัวของฐานรากนะครับแล้วก็แอดเข้ามานี่คือ elevation ของตัว top ของเขานะครับเราก็มาลองดู apply นะครับApply โอเคนะครับมาเป็นแบบนี้ลองโหลด into project ครับไปที่โปรเจกต์หนึ่งเห็นไหมครับ
มีค่าติดลบขึ้นมาทันที1เมตรเห็นไหมฮะจริงหรือไม่เรากลับไปดูที่รูปด้านใหม่ F1 นะครับมีค่าติดลบที่1เมตรนะครับนี่นะครับฐานราก F1 นะครับค่าติดลบที่1เมตรเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตรงจุดนี้1เมตรถือว่าถูกต้องนะครับถูกต้องคราวนี้เราลองไปดูว่าถ้าเราต้องการระดับที่เป็นบัตทอมล่ะระดับลีนเนี่ยลีนเป็นฐานรากล่ะนะฮะกลับไปที่ฐานรากใหม่ไปที่ระดับลีนนะครับไปที่ตัวเดิมนะครับติ๊กแล้วก็ไปที่Edit คลิกที่ตัวหนังสือนี้นะครับ Edit ใหม่เราก็เข้าไปที่Illusion Bottom ตัวนี้นะครับแล้วก็แอดเข้ามาฝั่งนี้คราวนี้ไอตัวเนี้ยพอเราใส่เข้าไปนะครับ Apply นะครับมี2ตัวนะครับโหลดโปรเจกต์นะครับเราก็จะได้ F1 Top ตัวนี้นะครับแล้วก็ Bottom ตัวนี้ครับความหนา45เซนนะครับฐานรากลองไปดูที่รูปด้านจริงไหมลองใส่ Dimension ดูฐานรากตัวนี้ใช่ไหมฮะ45เซนก็ถือว่าถูกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันดูแล้วเราจะไม่ได้เข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะขออนุญาตขยับให้ F1 มาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการเหมือนเดิมครับออกแนวมั่วๆนิดหนึ่งคลิกนะครับแล้วก็ลากมาอยู่ประมาณนี้ลงโหลดเข้าไปขออีกนิดนึงอีดิทโหลดเข้าไปประมาณนี้นะครับคราวนี้ตัวเนี้ยเราอาจจะใช้เป็นตัวก่อนหน้าตัวนี้น่าจะเป็นท็อปตัวนี้เป็นบัตทอมสมมุตินะครับสมมุติEdit ข้างหน้าตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับเราอาจจะใช้คำว่าเราใช้ Illusion ใช่ไหมครับ ET สมมุตินะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นEB สมมุติแต่ใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราให้สัญลักษณ์เขามาว่าเป็นอะไรใส่เข้าไปใหม่แล้วก็โหลด into project ครับเห็นไหมฮะมันก็จะจัดการให้นะฮะ F1 ET เท่ากับ100นะฮะแล้วก็ EV เท่ากับลบนะครับค่าลบทั้งคู่นะครับถ้าตัวหนังสือมันไม่สวยแบบนี้เราอยากจะยืดยาวๆแล้วก็คลิกกลับไปแก้ไขยืดครับยืดออกก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะขยับขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้นิดนึงแต่ผมว่ามันก็ยาวๆไปเนาะแต่ก็เอาสะดวกครับประเด็นคือไปลองจัดดูแต่ว่าให้เห็นว่ามันสามารถที่จะบอกค่าระดับของฐานรากตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันเราอยากกระแทกเราก็แทกเข้าไปนะฮะแต่ถ้ามันไม่ตรงเราอยากให้ F1 มาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับคลิก Editขยับนิดนึงคลิกแล้วก็ move ลองดูเอาที่เราชอบครับประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับคราวนี้ขั้นต่อไปเราจะลองพอดีมีคนถามเรื่องค่าระดับนี่แหละมันก็ใช้วิธีเดียวกันกับตัวนี้กรณีที่เราทำที่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการเขียนพื้นแพงนะครับเขาอยากได้ระดับพื้นแพงหรือระดับคานตัวนี้ถ้าเราแท็กคานตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นคานตัวนี้มัน B2 หรือเป็น B1 นะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปสมมตินะครับติ๊ก B2 อันนี้เป็น B1 นะอย่างนี้ตัวนี้เราไม่ต้องการที่มีกรอบสี่เหลี่ยมก็ Edit ครับคลิกบล็อกออกไปไม่มีนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่า B2 เนี่ยมีค่าระดับท็อปกับบัตทอมเท่าไหร่ก็ใช้วิธีเดียวกับเมื่อกี้ครับคลิกนะครับแล้วก็ Edit ครับคลิกที่หนังสือนะครับ Edit Label นะครับเหมือนเดิมไป ไปหา Elevation Top มา
elevation elevation โอเคตัวนี้ elevation top top ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยจริงๆเราใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้ตัวเดียวอยากให้เห็นว่าขนาดถ้าขนาดมันไม่เท่ากันจะเป็นยังไงโอเคเลือกเข้ามานะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ให้สมมุติว่ามันเป็นelevation ตัวนี้เป็น top ตัวนี้เป็น elevation ตัวนี้จะเป็น bottom นะครับ apply โอเคถ้ามันยาวเกินไปก็ยืดมันออกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดเอาโอเคหลังจากนั้นเราก็โหลด into project เห็นไหมฮะก็ et เท่ากับตัวนี้อันนี้เป็นค่าเป็นบวกนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดๆเราอาจจะใช้วิธีการใส่วงเล็บให้กับคานก็ได้นะฮะติ๊ก edit edit นะครับคลิกแล้วก็ edit ตรงระเบียบตัวนี้ตรง name นี่นะฮะตรงนี้แล้วก็ใส่วงเล็บเปิดเข้าไปแล้วตรงนี้เราก็ใส่วงเล็บปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ apply load into project เห็นไหมครับก็จะใส่วงเล็บให้กับคานตัวที่เราต้องการคือคานตัวเนี้ยผมมันเป็น B2 แต่ว่าความลึกของคานตัวนี้มันเป็น20คูณ50นะฮะส่วนคาน B1 ลอง edit ดูมันเป็น20นะครับคูณ40มันต่างกัน10เซนเพราะงั้นค่าตัวท็อปของเขาเท่ากันแต่ความลึกไม่เท่ากันเห็นไหมครับนะฮะไม่เท่ากันนะนี่คือเป็นประโยชน์หลังจากนั้นเราลองเขียนพื้นแพงแล้วก็ไปที่ structure ครับเลือกพื้นก็ได้เลือกพื้นตัวนี้เลยเลือกพื้นเสร็จก็เขียนรูปสี่เหลี่ยมลงไปผมจะออกมัวๆพื้นนิดหน่อยนะครับแต่ให้เราเห็นว่ามันประมาณนี้พอเราเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกเลือกให้มันเป็นนะฮะ35.35นะครับแล้วก็โอเคอันนี้เราไม่เอาออกนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องการแท็กนี้ไปทิ้งแล้วทีนี้เราต้องการเรื่องค่าระดับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็ edit นะฮะ duplicate ตั้งชื่อใหม่เป็น ps นะครับเป็นแพงนะครับโอเคตั้งความหนานะครับให้เป็นอันนี้5เซนนะครับโอเคcopy ไปสัก 2-3 ตัว copy แบบ multiple เข้าไปcopy เข้าไปนี่คือพื้นแพงนะครับให้เราจะเช็คค่าระดับพื้นแพงเราไปดูที่ว่าพื้นแพงที่เราเขียนเนี่ยผมเขียนที่ชั้น1แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ชั้น1ถูกไหมครับไปที่รูปด้านนิดนึงโอเคนี่คือพื้นที่เราเขียนเมื่อกี้นี้มันต้องวางอยู่บนหลังคานถูกไหมครับผมขออนุญาต move นะครับ move ลงมา move ลงมาพอ move ลงมาเสร็จตัวนี้นี่คือพื้นระดับของบ้านนะครับอยู่ที่ระดับ1เมตรตัวนี้มันต้องถูกลบลงไป10เซนน่าจะเป็นระดับที่90ถ้าลองเช็คนะครับตัวให้90ไหมครับมันเป็นระดับที่90อยู่ดูที่ชั้น1นะครับเราก็ไปที่ไปแท็กพื้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จะบอกค่าระดับมันด้วยแล้วก็ไปที่แท็กนะครับพื้น PS เห็นไหมฮะพื้น PS ถ้าเราอยากรู้ค่าระดับอีกแล้วก็คลิกที่ PS เลือก Edit Family นะครับคลิกที่1 T ตัวนี้ไปที่แก้ไขระเบียบเลือกelevation top ตัวเดียวนะผมเลือก top นะครับแล้วก็แอดไปฝั่งนี้ส่วนตัวนี้เราก็จะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็น et อันนี้ใส่วงเล็บให้เห็นว่ามันเป็น p นะครับโอเค apply โอเคหลังจากนั้นก็โหลด into projectเห็นไหมครับถ้าเราเขียนเต็มหน้านี้มันก็จะเป็น ps et แค่นี้ส่วนในเรื่องลูกศรค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็สรุปว่าเราสามารถที่จะเขียนค่าระดับได้นะฮะแถม90นะครับถ้าเราย้ายมันก็จะเปลี่ยนให้คราวนี้บ
บางทีเราจะเขียนแท็กคานเนี่ยแท็กคานนะครับทุกตัวเลยเราก็จะใช้วิธีการนิดนึงแท็กออกก็ได้ผมจะเขียนแท็กทุกตัวนี้นะแท็กออกนะครับเลือกแท็กอะไรนะฮะเลือกแท็กเป็น structure framing ตัวนี้นะครับเลือกแท็ก structure framing ทั้งหมดเลยและไปเห็นไหมครับนี่คือเป็นแบบออโต้ก็ทีเดียวนะครับทำเหมือนกับระดับดินฐานรากนะครับผมก็เลือก annotate นะครับแท็ก all เลือก structure foundation ตัวนี้เลือก apply ครับโอเคครับเดี๋ยวเท่าที่ขอดูทีนึง structure foundationStructure Foundation Tag งงเหมือนกันโอเคตามนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบใหม่โอเคครับสวัสดีครับ